สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเคแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัดเสียงนะครับเป็นโปรเจกต์เพลงกอดได้ไหมของ TJ Cover by 5หนุ่ม Chaotic นะครับมาถึงแล้ว1คนป๊อปปี้บรรยากาศการทำเพลงนี้จะเป็นยังไงไปดู Behind the Scene กันเลยไปเก็บกับวานเสียงอยู่สวัสดีค่ะตื่นเต้นหน่อยทำเหมือนเพิ่งเจออ่ะทำเหมือนเพิ่งเจอโอ้ว้าวเล่นละครดีรางวัลตุ๊กตาทองเฮ้ยมาทำอะไรที่นี่อ่ะเออเนี่ยดี thank you ค่ะเอาอัลบั้มมาอวดหน่อยเราจะได้โปรโมทด้วยขอเวลาไม่นานโปรดิวเซอร์ของเราในวันนี้นะครับฝากอุดหนุนด้วยเดี๋ยวฝากเลี้ยงไว้ข้างล่างนะครับต้องซื้อหน่อยเพราะเขากัดลูกอมกว่าจะได้ฉากเนี้ยกัดเป็นหลายอันมากเห็นไหมในรูปยังไม่ดัดฟันพอกัดเสร็จต้องไปดัดฟันมีโปสเตอร์ไหมนะดูโปสเตอร์หน่อยแกโปสเตอร์ลอยพี่ TJ ถ้าอยากซื้ออัลบั้มจะได้ที่ไหนคะ Line official ครับ @yourboyTJ แล้วทักมาตอบเองหรือเปล่ามีแม่ค้าตอบครับมีแม่ค้าตอบแล้วก็รวมค่าตัดส่งไหมคะ450รวมป้าไม่แน่ใจไม่เป็นไรค่ะใครอยากไฟ @yourboyTJ เซอร์ลอยแอดไปเลยนะคะอะไรนะแอดเซอร์ลอย TJ ใช่ไหมเซอร์ลอยครับ @yourboyTJ TJ คะเดี๋ยวนี้ฝากตัวแล้วนะคะได้เลย Thank you เพลงอะไรวันนี้กลับได้ไหมInspired by รักไม่ได้เลยไม่ได้รักพอพุทธพีคะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาอัดเสียงค่ะเพลงกอดได้ไหมกอดใครคะเราเนื้อเพลงเนี่ยอยากรู้ว่าเนื้อเพลงเราแบ่งกันยังไงคะกับเคโอติกแบ่งกันยังไงเนื้อเพลงอ๋อแบ่งตาม YouTube ครับคอมเมนต์ในนี้แบ่งได้มากไม่เราคือยังไงคืออยู่ไปดูเพลงมาแล้วอยู่ไปดูหรอว่าคอมเมนต์อะไรกันอย่างเงี้ยมันขึ้นตอนแรกๆเลยวันแรกๆที่ปล่อยเลยขึ้นว่ายังไงว่าใครร้องท่อนไหนอย่างเงี้ยหรอใช่ว่าถ้าเป็นเคโอติกร้องแบบไหนอย่างงี้ไหนๆๆดูหน่อยคือตลกมากจะร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตใช่ป่ะแล้วคือเราไม่ต้องนั่งแบ่งกันเองเพราะว่า YouTube แบ่งให้แล้วสบายมากขอบคุณเมนนั้นนะคะขอขอบคุณสุกริตซัวเรสกิตาร์สิรินี่ไงแบ่งให้เรียบร้อยตอนนี้แหละนี่มีตรงไปแรปด้วยเดี๋ยวมีตรงไปแรปด้วยโปรโมทแรปต่อด้วยเออเป๊ะลดแบ่งเนื้อเพลงแล้วค่ะเชิญชมขอลองก็เอาเสียงไกด์ไหมได้ได้กูเป็นไกด์แล้วนะเออกูมีข้อสงสัยไมค์มันใหญ่เปล่าวะฟังกูเป็นนักร้องมันอันเล็กนิดมันอันแค่เนี้ยมันเป็นที่ใหญ่กว่าหัวไอ้ป๊อปอีกอ่ะดูดิการเสียงสะท้อนแล้วถ้าเกิดร้องเพี้ยนหายเพี้ยนป่ะตื่นเต้นไหมคะพี่ป๊อปนี่เป็นการเข้าห้องอัดครั้งที่เท่าไหร่ของหลายปีคะพูดดิหรือไม่ออกอ๋อไปกี้คิดอยู่ไม่ได้แจ้งน่าจะนานนะถึง5ปีไหม10ปีซื้อมาเล่นที่บ้านเฮ้ยเอาดีๆแล้วเมื่อไหร่ซิงเกิลแรกออกเมื่อไหร่ป๊อปวิตาพีอัลบั้มแรกชื่อว่าไม่มีใครฟังสิ่งที่เราได้สร้างกันมาที่มันพังคงถึงเวลาไม่อยากฟังก็ฟังหน่อยนะใช้เวลาไม่พี่ป๊อปคะหล่อมากเลยค่ะหล่อมากเลยค่ะไม่ได้มาเรียกร้องอะไรไม่ได้มาเรียกร้องอะไรแค่ต้องการมาใช้คำลาบอกคนนั้นให้รอป๊อปเป็นไงได้ยินเสียงตัวเองชอบไหมกอดกันหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าๆให้วันที่เคยมีเราสวยงามเขาชมว่าเธอสวยอะไปเกี้ยใช่ไหมเออทูเขาสั่งมายูทูบเขาสั่งมาไม่ได้เจ้าของเพลงก็เจ้าของเพลงก่อนจบเพลงจงเบลพูดภาษาเกาหลีโทรเป็นภาษาญี่ปุ่นทีเจพูดภาษาเกาหลีหน่อยพูดภาษาเกาหลีหน่อยภาษาเกาหลีหน่อยพูดอะไรอ่ะอ่ะลองดูสมมติสลังไงอ่ะอ่ะขอซิงเกาหลีหน่อยซิงนึงไม่รู้เว้ยทีเจมีคำถามเอ๊สงสัยอันนี้ใช่อดีตนักร้องวงเคโอติกปะคะคนไหนคะคนนี้ค่ะคนขวาเนี่ยคนไหนในวงคะป๊อปปี้หรือเปล่าคะใช่แล้วคนซ้ายเนี่ยใช้ดาว TikTok หรือเปล่าคะที่ TikTok คนดูที่คนดูเป็นล้านป่ะคะที่อ้าปากเยอะแล้วหน้าแบบบิดๆเบี้ยวๆอ่ะค่ะใช่มั้ยคะ10ล้านเออ
ก็ตายแล้วตายอีกไม่ให้มีเจ้าของและไม่ให้ใครจีบก่อนที่เธอจะเป็นของใคร Hold me one last time กอดยิ้มหน่อยได้ไหมเธอเขาไม่ว่าอะไรแค่ขอให้เขาเข้าใจชอบเปล่าเนี่ยแฮปปี้เปล่าแล้วจะไปให้ไกลทำเป็นซิงเกิลลง Spotify เลยดีกว่าจุ๊กจุ๊กจุ๊กจริงเคียวเต่าทุกคนต้องไปขอบคุณพี่เต่านะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้พี่เต่าคือช่วยคิดตกลงให้ยืมห้องเช่ามาโปรดิวซ์ให้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้เครดิตพี่เต่าเต็มๆไปนะครับ A few moments later ฮัลโหลชโมเดี๋ยวน่ารักนะวันนี้ท่านไหนเตรียมมาหรือยังคะเตรียมมาครับอ่ะขอสัมภาษณ์หน่อยอย่างนั้นรู้สึกยังไงบ้างกับโปรเจกต์เพลงกอดได้ไหม cover by Chaotic Project นี้คะก็ดีครับเพราะว่าเหมือนพี่เจเคยมามีส่วนร่วมกับเพลง Chaotic มาก่อนหน้านี้ด้วยครับอัลบั้มก่อนหน้านี้ครับแล้วพอมาเป็นโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกดีที่ Chaotic ได้แบบทำอะไรร่วมกับพี่เจอีกรอบครับนี่ดีใจมากเลยที่โทโมพูดแบบมีสาระให้พอป๊อปปี้คือไม่ได้สาระเลยใช้ไม่ได้เลยพูดอะไรก็ไม่รู้พูดบ้างมีเสียงบ้างไม่มีเสียงบ้างค่ะ Thank you นะเดี๋ยวกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวไปอัดเสียงนะ Let's go แรปญี่ปุ่นไหมวันนี้แรปไทยครับแรปไทยฝากช่อง Instagram ของโทโมตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเขื่อน YouTube ที่ตรงนี้ครับขอบคุณครับเราจะมีโทโมมาแจมด้วยนะครับโอเคเติมพลังก่อนทานปลาร้าเป็นมั้ยคะพี่คะพี่คะตื่นค่ะทานปลาร้าเป็นไหมคะไม่เป็นครับไม่เป็นโทโมกินปลาร้าเป็นบอกินได้อ่ากินได้อ่ะตอบดีโทโมครับสเกิร์ตฝั่งไหนจะฝั่งซ้ายหรือขวาสเกิร์ตพร้อมยังครับแรปญี่ปุ่นมายังแรปอังกฤษให้แรปไทยงงก็ฝากติดตามช่องเขื่อนนะครับเขื่อนดนัยแล้วก็เร็วๆนี้คงจะได้เห็นผมมาแจมบ้างนะครับเย้โทโมสดอัดเสียงใส่เฟสมาสทำไม PM 2.5 ต่างรับมายังต่างมาครับตื่นเต้นไหมนี่ตัดเสียงในรอบกี่เดือนเกือบเป็นปีแล้วแปลว่าแอบไปออกอัลบั้มมาแล้วไม่บอกงั้นหรอไม่ใช่ร่วมงานกับเพื่อนกันนี่อ๋อฝากเพลงไหมหรือไม่ฝากฝากนะเพลงขออนุญาตขออนุญาตนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ yeah. นี่เห็นยังว่าเดี๋ยวนี้ไม้สมัยใหม่มันใหญ่เห็นปะใหญ่มากไม่ต้องแบบเป็นห้องยากนะเป็นแบบใช่แล้วอัดแล้วมันจะไม่เพี้ยนอ่ะแต่ร้องแบบ A sharp มันจะเก็บเป็น B flat ออโต้เลยอย่างเงี้ยใช่ B flat ตัวเดียวกันออโต้เลยเฮ้ย two three check check one two one two อันนี้เทคนิคอะไรอันนี้อะไรเทคนิคอย่างนี้คืออะไร the distance ว่าแบบบอกรักไม่อย่างเงี้ยหรอใช่รักแล้วที่ในคนหนึ่งเขาร้องแล้วจมูกเขาชนมาอย่างเงี้ยแปลว่าคนนั้นผิดหรือโทโมผิดตอนเนี้ยใครผิดอันนี้แค่เป็นสไตล์ของเขาก็อ๋อเป็นเทคนิคตอบดีเทคนิคส่วนตัว breathing technique อ่านแล้วให้ซ้อมก่อนโอเคโอเคฮะออกมาโปรเจกต์ออกมาโปรเจกต์ออกมาเฮ้ยเดี๋ยวกูอ่านก็เสียงแล้วไม่ตามไม่ต้องโปรเจกต์อะไรพอในคืนเดียวจะกอดทำไมมันอยากนักไม่อยากให้เธอมองกันว่ามักง่ายเพียงคอยดูแลเอาใจเย้ยดีไกลๆในวันที่ใส It's been a while และฉันไม่ขอให้เป็นเหมือนเก่าแต่ก่อนที่เราจะห่างไกลฉันขออวยพรให้เธอได้อุ่นใจได้ไหมเฮ้ยกดไลค์ทำไมวันจะกอดอบอุ่นตอนเวลาที่เธอนั่นอบกอดตอนเวลาที่เธอนั่นอบกอดรู้ไหมว่าฉันโคตรอบอุ่นตอนเวลาที่ฉันนั้นอบกอดเอ้ยดีนะเห็นไหมโอ้แล้วหนึ่งลองฟังรู้ไหมว่าฉันโคตรอบอุ่นตอนเวลาที่ฉันนั้นอบกอดเห็นไหมดีไม่อาจที่จะย้อนคืนไปเธอกลับไปไม่ย้อนคืนมาได้ปะได้เลิศวันนี้คิวเขื่อนกับโทโมกับป๊อปปี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววีคหน้าเป็นจองเฟกับเคนตะใช่ไหมครับฝากอัลบั้มนี้ด้วยนะครับผมชื่ออัลบั้มว่า Self Made โอเคอย่าลืมฟังทุกเพลงเลยนะครับได้ครับเย้เย้ฮัลโหลสวัสดีครับเป็นไงบ้างค
ครับร้องเสร็จเร็วมากเก่งมากโปรเฟสชันนอลสุดพี่กันตาครึ่งชั่วโมงอ่ะทำไงดีครับนั่นน่ะสิต้องมีบทลงโทษใช่ไหมฮะลงโทษเหรอก็บทลงโทษเคยรู้ป่ะเราสามารถเอาเพลงนี้ไปร้องโดยที่ไม่เสียลิขสิทธิ์ได้นั่นคือบทลงโทษของเขื่อนจัดไปแต่กันตาเสียเงินนะเป็นจองเบย์ให้ด้วยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วตอนนี้ดีเจสวัสดีครับเคนตะนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาบ้านทีเจเป็นครั้งแรกทีเจนี่มีเครื่องมือครบทุกอย่างเลยครับแมวใครแมวใครเจ๋งกว่ากันแมวทีเจน่ารักกว่าแมวใครชนะแมวใครชนะแมวผมชนะ เริ่มบัฟเรื่องแมวนะเคนตะก็ชอบแมวป้าหอมนี่น่ารักแน่นอนครับแต่แก่แล้วได้แมวทีเจยังหนุ่มยังสาวอยู่ได้ครับเล่นน่าหยิกมากตะกี้เล่นอยู่สามเดี๋ยวเขื่อนจะให้เคนตะเปิดเป็น YouTube account เปล่าๆแล้วก่อนก็ได้ให้คนไป follow พอวันนึงพร้อมมีคอนเทนต์จะได้ติดตามเคนตะรอไว้เลยดีนะขอบคุณนะโอเค thank you บ๊ายบายเร็วสวัสดีค่ะโอป้าซาลังเฮโยครับวันนี้มาเล่นเปียโนครับจอมเบย์เอาคอสารัดหน่อยเร็วมึงเข้าใจยังว่าทำไมทำงานยากอ่ะจองเบย์เอาดีๆจองเบย์แฟมิลี่ไม่งั้นลบจองเบย์แฟมิลี่นะฮะสปอนเซอร์จองเบย์แฟมิลี่เร็วเห็นไหมจองเบย์ค่ะก่อนที่เธอจะเป็นของใคร Hold me one last time그대의따뜻한포옹한번더나느껴보오더느끼전에그대를잃기전에원해그대의품에โอเคจะพูดอย่างนี้ดีกว่า like I can smile if you're next to me เดี๋ยวเราพูดขอเป็นฟังต้องฟังเป็นเกาหลีว่าคำมันลงเปล่าโซ่ดีกว่าเดียวปิดตาเมียพูดแบบไปแฟนคลับว่าโนกังเนี่ยนี่ก็พูดมาเอาดีๆนะเอาดีๆนี่ก็คือ is your โอเค you're staying next to me ขอ feel แบบ feeling is like you know that อันนี้ล้ออาจจะไม่ได้คุยอีกสักพักเลยอ่ะนี่แกนี่เราไปอีกเดียวเมียว next time แบบทีใจแม่อย่างนี้แม่나는웃어줄수있어네가내옆에있다면건지쳐씨에자빠이징징나는웃어줄수있어네가내옆에있다면포캅도다행은왜미왜미런데이게나는웃어줄수있어네가내옆에있다면 캡다 like it sound rush it sound like โหมันแบบแรปไทยแรปญี่ปุ่นแรปเกาหลีนึกออกปะแล้วแบบเริ่มเข้าลายภาษาแล้วมันจบดีๆพี่ต้องไปกระโดดเข้ามาแล้วมันแบบเหมือนมันแบบขอบคุณนะครับพี่เคนตะพี่จงเมย์ขอบคุณนะครับเดี๋ยววันอัดเสียงเจอกันโชคดีบ๊ายบายอาริกาโตมาสกายแองเจิลจงเมย์หยุดอ่ะ recording วันที่2นะครับเสร็จแล้ว thank you นะครับขอบคุณนะครับทีมโปรดักชั่นของเราเสร็จแล้วที่เหลือก็คือถ่ายตัวนั่งซิงนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเอามือปิดกล้องเลยมือปิดกล้องวันนี้นะครับก็เป็น behind the scenes แบบ exclusive นะครับเป็นวันที่จะมาเก็บภาพแล้วก็ร้องสนับสนุนกันทั้งหมดแต่ตรงไหนเลือกกันเราต้องมุมแบบไม่นี่จะต้องใหม่เราควรจะแบบแบนด์เดอร์มาสก่อนเนี้ยป่ะยังไงไม่ใช่นี่มันก็เป็นดูเป็นระเบียบแต่ว่าแบบมาชิลล์ที่สุดดูเหมือนมาปักกันใช่มันซีเรียสนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่มันต้องเล่นเล็บหรอไม่คือไอ้น้องคิดดิเขาอี3ตัว2คนนั่งพื้นก็ได้มีสเปคก็ได้นะ2คนนั่งพื้นแล้วใครเป็นน้องใครต้องนั่งพื้นมาอย่างนั้นอ่ะอาจจะแบบมีเท้าไว้อะไรก็ได้ก็ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมแบบว่าดูเป็นฟรีๆดูแล้วมันบางทีคนมันอาจจะรีมายเรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอใครลองก็อะไรอ่ะใช้อะไรอ่ะไม่ต้องรู้ด้วยว่าฉันก็ยังได้แค่มีเธออยู่ข้างกันโอ้ยพี่เลิศคนลุกคนลุกเองทั้งหมดดูดิทั้งหมดลองนั่งบล็อกดิ
ข้างบนหน่อยลองหัน45องศาหน่อยเอาอะไรออกจากวงคนหนึ่งสวยสวยซาบซาเกิดมาพร้อมความมั่นใจไปไหน Explain your hairstyle please โชโมบอกว่าถ้าเป็นคนหน้าแบบคมอ่ะว่าผมตรงแต่ถ้าเป็นคนที่มีแก้มหรือโหนกอ่ะต้องผมนิดนึงเพราะถ้าเกิดหน้าคมแล้วผมหยิกอ่ะมันจะหน้าเหมือนวันนั้นนะเหมือนวิกก็อาจจะไม่ทุกคนแต่แค่อันนี้อะไรต้องขอดูหน้าจริงไหมป้าดูไฟแล้วป้าน้ำได้กันทำไมวะป๊อปขอปัดคิ้วนิดนึงได้ไหมปัดแล้วไงนั่งหน่อย I never thought there'd be this moment ไม่ได้คิ้วเห็นปะสีมันอ่อนอ่ะแต่ถ้าขยับได้เดี๋ยวมันติดมันลำป๊อปปี้ please นอนพลาดแล้วมันแก้ยากกันมาใช้คำลาบอกคนนั้นให้รอหน่อยนะขอเวลาไม่นานสิ่งที่เราได้สร้างกันมาที่มันพังคงถึงเวลาไม่อยากฟังก็ฟังหน่อยนะใช้เวลาไม่นานทำไมมันยากนักไม่อยากให้เธอมองกันว่ามักง่ายเพียงคอยดูแลเอาใจใยดีไกลๆในวันที่สาย It's been a while และฉันไม่ขอให้เป็นเหมือนเก่าแต่ก่อนที่เราจะหันไปฉันขอไว้พอให้เธออยู่จากกันหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าๆให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใคร Hold me one last timeจะเสียเธอไปจริงๆบล็อก behind the scene ตรงนี้นะครับก็เสร็จแล้วก็ต้องขอขอบคุณเคียวติทุกคนนะครับขอบคุณครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแต่ก่อนจากกันเนี่ยขอให้ทุกคนก็ลองฝากผลงานและฝากช่องทางก่อนจงเบ้ฝากเลยครับผมก็ฝากติดตามจงเบ้ family นะครับทั้งหมดครับฝากติดตาม IG ครับ underscore 2ครับ TOM underscore 3ครับฝากติดตาม IG ด้วยนะครับรู้เลยฝากติดตาม IG ด้วยนะครับแล้วนี่เด้อของเราล่ะฝากอะไรฝาก Instagram นะครับ pop with a p ครับโอเคแล้วเคนตัดก็ได้ Instagram นะครับชื่อว่าเคนตัดสเตียครับผมโอเควันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไปติดกล้องไปว่าละทำงานเหนื่อยเป็นอย่างนี้นี่เองพี่เจคะครับวันนี้ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวจะขอยืมเพลงกอดได้ไหมของ TJ เนี่ยให้ Chaotic Cover หน่อยคือเคยอยากทำเป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่ Merry Christmas Fan Club แล้วก็อยากซัพพอร์ตเกียวบอย TJ ด้วยได้ไม่มีปัญหาค่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่ ไม่เอาไปใช้เลยจริงป่ะเนี่ยเราไปร้องตามงานได้ไหมเอาไปเลยโอ้ขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเนื้อเพลงทุกอย่างเนี่ยเราแบ่งออกมาตาม YouTube ใช่มั้ยTJ บอกนะบอกไม่ใช่ TJ ยังไม่ถูก YouTube ก็ถูกเพราะคอมเมนต์คือพระเจ้าคอมเมนต์คือเขาจัดท่อนให้แบบหมดแล้วใช่แล้วเขาเพิ่มเองด้วยนะว่าแบบแรปเกาหลีแล้วเห็นแล้วเห็นป่ะก็ฝากกันนะครับขอบคุณมากครับผมยินดีเดี๋ยววันนี้นะครับเพิ่นขอฝากด้วยกับอัลบั้มอ่ะขายของ Surf Made นะครับผมก็อัลบั้มเดียวอัลบั้มแรกของผมนะครับก็ไปฟังกันดูซื้อได้ที่ไหนคะ LINE Official @yourboyTJมีคำถามครับคือหลายๆคนเนี่ยพอดู MV ก่อนได้ไหมกับฟังเพลงเนี่ยเขาบอกหลายคนบอกว่ามีกลิ่นอายแบบ Chaotic อย่างเงี้ย How when where why เล่าหน่อยเพราะว่าตอนสมัยอยู่กับกัมพูชาใช่ปะอยากเป็นบอยแบนด์ค่ะแล้วแบบหน้าตาเราตอนนั้นน่ะกับตอนนี้ก็ไม่ได้แหละแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มันก็แบบทำให้เราถูกบีบว่าเราต้องอยู่ในวงฮิปฮอปเท่านั้นอะไรเงี้ยคือถ้าที่ทุกวันทำเพลงก่อนได้ไหมเงี้ยมันก็ไม่เข้าใช่ปะถ้าก่อนได้ไหมไปอยู่เคติกมันก็เข้าไงทีเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าพอเป็นศิลปินเดียวเลยอยากเป็นบอยแบนด์อ่ะอยากร้องR&Bอยากเต้นก็เลยทำทำไมเราฟังแล้วเราซึ้งอ่ะทำไมอ่ะมันฟังดูแบบแพชชั่นมากอ่ะฟังดูแต่เล่นตลกไปแย่ตลกเลยนะดึงออกมาเลยนะดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันเลยนะ
ไม่คือเพลงทุกเพลงของคามิกาเซ่อ่ะคือเมื่อก่อนมันถูกแบบดูถูกเยอะมากว่าแบบก๊อปนู่นก๊อปนี่ร้องก็ไม่ชัดเพลงอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอมาวันเนี้ยมันคือเพลงที่หลายๆคนอยากฟังนึกออกปะคนคิดถึงแล้วก็อยากฟังก็เลยรู้สึกว่าแบบอัลบั้มเนี้ยอยากให้คนได้ฟังจริงๆว่าคามิกาเซ่มันไม่ใช่แค่แนวเพลงมันคือไลฟ์สไตล์มันคือทุกอย่างก็เลยดึงทุกอย่างที่เป็นเอลิเมนต์ของคามิกาเซ่ว่าทีทูวันเกลติกไวท์เฟฟังแก้วอะไรก็แล้วแต่โอเคครับเป็นงั้นคืนขออนุญาตขอบคุณแทนแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณแทนคามิกาเซ่แล้วก็เคียวติกทุกคนนะการที่ you carry on the legacy แล้วก็ execute ออกมาเป็นผลงานอันนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ yeah ขอฝากไว้ด้วยครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวไปดู behind the scene นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูอันนี้แล้วก็คงแปลว่าดูตัวเพลงเต็มไปแล้ววันนี้ขอบคุณทีเจมากครับครับอยู่เอามือเนี่ยเข้าไปปิดกล้องเหนื่อยหน่อยต้องทำเหนื่อยแต่ต้องทำไม่เป็นไรเดี๋ยวกล้องไปดูเลยแล้วคนถ่ายคือโทโมหันหน้าเข้าโทโมดีกว่าอ่ะหันหน้าเข้าโทโมโทโมปิดบ๊ายบายวันนี้ผมขอรายงานข่าวนะครับครับตอนนี้มีคนกำลังถูกล้วงนะครับเฮ้ยเฮ้ยคุณรู้สึกยังไงพี่ถูกล้วงครับไม่รอดนอนตอนมา2ปีแล้วครับมันแบบว่าก่อนที่เธอจะเป็นของใคร